มันจะยิ่งเป๊ะเละเขาไม่ใหญ่หรือเปล่าพอแล้วซีดีอยู่ข้างนอกไหมคะพี่โอมก็ดูอยู่แล้วก็เป็นห่วงข้อบังเป็นห่วงมากมาบอกกันครับบอกว่าทุกคนได้รับโจทย์นี้เราเป็นบริษัทที่รับโจทย์มาจากลูกค้าเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์อิดอ่อนเลยเราต้องทำให้มันจบต้องทำให้ได้แล้วตอนที่โจทย์คืออย่างที่บอกว่าเป็นลูกทุ่งยังไงใช่ยังไงก็ต้องออกมาลูกทุ่งให้ได้จะบนดนตรีฝรั่งขนาดไหนแต่ยังไงกลิ่นลูกทุ่งต้องออกอันนี้นะคือสิ่งที่สรุปมาแล้วก็ที่ว่าขออนุญาตเปลี่ยนวิธีทำงานดีกว่าเมื่อกี้พลาดแบบหมายถึงว่าเราจะเริ่มจากคอมเริ่มจากอะไรโยนทิ้งให้หมดอาจจะเริ่มจากแค่กีตาร์ตัวเดียวเอาโครงให้มันได้กลิ่นก่อนหรือเริ่มจากเปียโนตัวเดียวเอาให้ร้องให้ได้ก่อนแต่ลูกทุ่งก่อนแล้วภาพให้ออกเป็นลูกทุ่งก่อนแล้วพอร้องเป็นลูกทุ่งได้ปั๊บดนตรีจะเป็นไงเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเราสับสนกันตายเลยนะมาทีละคนเลยมาทีละคนติวเลยเลิกเพลงมาแล้วมาทีละคนมาแล้วจับกีตาร์กันกับเพลงอะไรเพลงนะเรื่องดูที่แตกต่างก่อนเลยเอาสองเพลงนี้มาทำก่อนแล้วเห็นภาพแล้วค่อยขยายไปเพลงอื่นๆแล้วยังไงจะเอาทีมรวมกันเลยไหมทีเดียวก็อย่างมุดทีมแรกใครเนี่ยจริงๆพี่ว่านะนั่งฟังกันไปด้วยเพราะว่าทุกคนไม่ค่อยเรารวมถึงพี่ด้วยไม่ได้มีไอเดียเรื่องลูกทุ่งมากนักแต่จะพยายามดัดเมโลดี้ให้มันใกล้ที่สุดมีไม่ได้หนักใจพอพวกนี้แหละพวกผมเองก็หนักใจใครของกลุ่มไหนครับใครเอาเปิดขอเปิดเพลงใครขึ้นมาฟังก่อนไหมจะได้ยินพร้อมกันเพลงออริจินอลใครแต่ถ้าขอดไม่เปลี่ยนเลยนี่มันยากมากเลยนะแม้แต่โครงเดิมก็เหอะครับเอางี้เดี๋ยวลองจำขอดเดิมมันเป็นเหมือนเพลงแบบนึกภาพเหมือนว่าผู้หญิงแบบอยู่ในรอสามีกลับมาจากเมืองกรุงอ่ะพี่สาวบ้านนารอผัวกลับมารอผัวกลับมาจากเมืองมันควรจะเศร้าอ่ะมันไม่ควรจะโจ๊ะอ่ะมันได้หมดว่ะมันแล้วแต่คนคิดนะแต่ในความคิดของเราก็เชื่อว่ามันน่าจะเศร้ามากกว่าแต่เป็นเพลงนี้เรานึกออกเพลงอื่นเราไม่ได้ออกให้เราโอเคหรือเปล่าเพลงนี้หรือว่ายังว่าไม่ถ้านึกเป็นช้าตอนนี้นึกไม่ออกนึกดันนึกเป็นจังหวะนี้ไปแล้วไม่ลองนึกเหมือนเพลงแบบเพลงคุณสุรพลเจ้าเล่าจ๋าอะไรไปแล้วอ่ะเมื่อกี้คือเข้างานแล้วมันนึกได้ไงว่าแบบเพลงนี้มันเป็นเพลงเร็วได้มันก็เร็วได้หมดแบบเหมือนแบบจริงๆนั่นเลยผมไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนคำอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือตอนนี้นะเราเริ่มต้นจากเพลงใครมาโฟกัสทำเพลงใครกันเลยนะทำขึ้นมาเลยเพลงใครอย่างน้อยแบบ2ชั่วโมงเนี้ยทำเพลงนี้เสร็จจะได้เป็นแนวทางของเพลงอื่นทำเพลงใครให้มันเห็นภาพเอาเพลงใครมันเพราะตอนนี้เราคุยกันทำสักอันหนึ่งก่อนเราก็ว่างจะช่วยเห็นภาพพี่ฟอร์ดครับอย่างนี้เดี๋ยวรบกวนเรามาดูเพลงใครของอันนี้ให้แบบให้ขึ้นได้ก่อนพอขึ้นได้แล้วเดี๋ยวมันจะได้นั่นไปเพลงอื่นในเดียวจะได้ตามมาเออลองตีกรุ๊ปเอถึกต้อถึกต้อถึกเฮ้ยจริงยังไม่ต้องนึกถึงทุกอย่างก่อนก็ได้นะเว้ยป่ามันต้องนึกโครงคร่าวๆไงนี่ยังพยายามนึกโครงคร่าวๆอยู่ว่ามันจะร้องไปยังไงได้บ้างแต่ก็ทุกข์และสุขเ
ากใจแม้ว่าใครคนนั้นจะได้เจอกันวันไหนมองโอ้ต้องหนิมน้องออฟมาช่วยหน่อยดิไผ่ใจใจไว้ไม่ได้สักทีเนี่ยแต่ว่าเพลงนี้มันทำเพลงเต้นไม่ได้เร็วไม่ได้เลยเพราะดนตรีมันแข็งช้าเรื่องเร็วเนี่ยมันจะร้องยากมากเลยแต่ตอนมันจะร้องยากมากพี่ร้องไหมว่าตอนล่างไปไหนทำไมเงี้ยเป็นกิมมิกนะกิมมิกเขาแค่ไอเดียตอนนี้ครับมีคอร์ดอยู่แล้วอ๋อเหรออ๋อมีแล้วอ๋อเหรอโอเคไม่ค่อยชัวร์ว่าคอร์ดเด็ดอ่ะจดเอาดีกว่าเอาไงไหมเฮ้ยมันเป็นล็อกล็อกโลมาก่อนเลยแต่ว่าโลไว้เท้าเนี่ยพอท่อนนี้ประมาณนะพี่ประมาณตอนท่อนแยกได้ท่อนแยกมันทำมันแยกคงไม่ได้จริงท่อนแยกเท่มากโอเคไม่มีเหตุการณ์ช้าโอ้ยเงี้ยเลยโอ้ยมันได้อยู่แล้วนั่นแหละตอนนี้ตีออกมาได้แล้วตีออกได้อยู่แล้วใช่ป่ะนี่โจทย์ว่ามันทำได้ไงแต่ไม่เราต้องดูเข็มฉีดด้วยดิเป็นน้องไม่แล้วกับวันนี้เราไม่จอดใครจะเอาอะไรไงขอตรงนี้ได้ไหมตรงนี้เอาใช่เพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไม่อยู่ใช่ล่ะต้องมาไม่ได้ชิมเนื้อเพราะว่าพรุ่งนี้มันคงต้องทำถึงดึกเลยต้อนกลับมาวันนี้เพลงต้อนก่อนเลยเอฟมันไม่ยากหรอกนะมันต้องกันนะมันไม่ยากหรอกไม่แต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเอาเพลงต้อนก่อนใช่ป่ะพรุ่งนี้จะได้จบไม่ต้องมาเพลงต้อนเลยแล้วก็ต้อนไม่อยู่ด้วยตรงนี้ก่อนแต่ก็เออขอให้พี่ตุ้ยก่อนแล้วงั้นพี่ตุ้ยกันต้อนต่อนะที่เหลือนี้เดี๋ยวพี่เก็บพี่ไปบ้านตรงนี้พี่ไม่ออกรอเหลือนะคะเคยเล่นลืมตุ้ยตั้งก้อนโทรอยู่ไม่ต้องคิดเลยเอาเดียวจบเลยมันเป็นแต่ดนตรีมาก้อนโทรมันสบายอยู่เนี่ยตัวมันก็ไม่ตรงให้ทีเดียวคิดภาพไม่ออกเลยวะแต่เราเห็นเป็นลูกทุ่งมันจะเวิร์กไหมเข้าใจป่ะเข้าใจครับไม่ต้องพูดป่ะพระนครทีเดียวเข้าใจอาบูกับพีรีนพีรีเดพีรีคือเขาว่าสบายดีไหมรีบเลยดีกว่าThank you.
พี่เขาที่ตัวพี่เขาเองโตขึ้นมาแล้วนะ